สวัสดี FC ทุกท่านนะครับ FC โอภาสพลเพลินทางช่องทางแฟนเพจ Facebook และ YouTube ครับวันนี้นะห่างไปแล้วกลับมาห่างมานานมากเพิ่งจะจังหวะดีก็เลยถ่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงให้ดูกันสักหน่อยฮะว่าวันนี้นะพอดีมางานกับทีมงานไลฟ์พีคเนี่ยไลฟ์พีคซาวด์เทคนะวันนี้นำระบบเสียงมาลงในงานน่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้านะฮะที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับของจิมทอมสันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาชมระบบกันว่าอุปกรณ์เราในงานนี้มีอะไรบ้างนะฮะชุดไหนยังไงนะฮะวันนี้พาชมเดี๋ยวไปชมกันเลยมาชมกันในจุดแรกนะฮะตรงนี้เป็นจุดคอนโทรลนะมาในชุดงานมินิเล็กๆนะนะครับก็อ่ะตรงนี้ให้ชมกันก่อนเลยเราใช้เป็นวันนี้ทางทีมงานไลฟ์พีก็จัดมาเป็น SQ5 ของ Alien Artist นะฮะวันนี้เราใช้ไมค์ทั้งหมด4ตัวนะแล้วก็เปิดเพลงคอสร้างบรรยากาศไปนะนานทีได้จับก็จับไปจับมาเริ่มชอบฮะตัวนี้นะจากคนไม่เคยได้จับไปจับมาก็เริ่มชอบนะฮะนะเป็น Alien Artist SQ5 ฮะนะคอนมิกเซอร์เราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ชุดไมค์ให้ดูเลยเป็นของอะไรไม่ต้องบอกก็รู้นะถ้าเห็นภาพก็ SLXD นะ 4D นะเป็นไมค์รุ่นยอดฮิตยอดนิยมของทั้งชัวร์เลยนะแล้วก็เราใช้รุ่นนี้เป็นสเปคของตัวหัวเบต้า58นะชัวร์เบต้า58นะครับนะแล้วก็ใช้ไปเป็นไมค์ ISOMAX ด้วยนะฮะนะครับ2ตัวนะครับนะลำโพงส่วนลำโพงที่เราใช้เป็นตัวเจ้า FBT ฮะนะใช้เป็น FBT ครับผมน่าจะเป็นสัญชาติของอิตาลีหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยตัวนี้จะเป็นตู้ Active นะฮะตู้ Active สำหรับผมนี่บอกได้เลยว่าจี๊ดจ๊าดมากทั้งดังทั้งน้ำเสียงรายละเอียดชัดเจนดีมากครับนะตัวนี้เป็นซับ12นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดเป็น12นิ้วนะครับซับ12นิ้วแล้วก็เสียงกลางตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นไม่3นิ้วก็4นิ้วนะรายละเอียดขออภัยนะฮะจะจำไม่ค่อยแม่นแต่ว่าบอกได้เลยเสียงตู้เล็กแต่เสียงเกินตัวมากครับเคยเอาไปเปิดงานคาราโอเกะงานในบ้านนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเล็กตัวเล็กๆอย่างนี้แต่เสียงเกินตัวฮะนะครับวันนี้เรามาในเป็นทั้งข้างละเซ็ตนะฮะเป็นชุดหนึ่งเวลานั้นเราสามารถเก็บใส่ได้นะเป็นตู้แอคทีฟนะเดี๋ยวให้ดูข้างนี้ก็ได้ข้างนี้จะดูชัดเจนกว่านะครับนะ FBTนะฮะมีตรงนี้เวลานั้นเราก็ถอดสายมีกระเป๋าให้นะฮะสามารถเก็บขานี้จะสามารถแยกได้2ท่อนนะฮะขาชุดนี้จะสามารถแยกได้2ท่อนนะเวลานั้นแล้วก็ใส่ถุงเอาขาใส่ถุงเอาตู้ใส่นี่จะมีกิ๊บล็อกอยู่นี่ฮะนี่นะสามารถปรับองศาได้จับนะสามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเสียงจี๊ดจ๊าดนะเดี๋ยววันไหนไปงานแนวโฟกแนวอะไรถ้าได้เอาชุดนี้ไปเดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงบอกได้เลยงานพูดประมาณคน1 200กว่าคนถึง300คนเนี่ยงานพูดนี่เอาอยู่เลยฮะงานในห้างงานเปิดตัวสินค้านี่เคยเอาไปแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าที่เด็ดมากครับนะทำซาวด์โดยจะเป็นซาวด์เสียงกงฮะทาง Facebook ก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่รับซ่อมดอกลำโพงรับทำซาวด์ด้วยนะฮะนี่เป็น Active นะมีโหมดให้เลือกใช้งานนะมีโหมดให้เลือกใช้งานถึง8โหมดเลยทีเดียวสามารถลิงก์กันได้นะ Made in Italy นะFBD ฮะถ้าท่านใดเคยได้ยินได้ฟังก็บอกได้เลยว่าตัวนี้จี๊ดจ๊าดนะนะครับก็อุปกรณ์เราวันนี้งานโดยรวมเล็กๆน้อยๆฮะไม่เอามาเยอะมากเน้นพูดชัดเจนเปิดเพลงข้างบรรยากาศสีนะฮะถ้างานแบบนี้เนี่ยสีถือว่ากลมกลืนกับงานมากเลยธีมงานมากเลย
สถานที่นี้เข้ากันเลยนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากช่องโอภาสพาเพลินไว้ด้วยฮะจะพยายามกลับมาทำคลิปให้ได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะฮะนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะจบการพาชมระบบเสียงที่มาในงานวันนี้นะฮะฝากพี่ๆน้องๆ FC โอภาสพาเพลินทางช่องทาง Facebook ช่องทาง YouTube ด้วยนะฮะวันนี้ได้เริ่มกลับมาทำคลิปแล้วนะฮะก็ฝากกดติดตามกดซับตะไคร้นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ